มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะฟังข่าวสดกับมดข่าวพาเพลินได้ทุกวันนะคะทุกคนหามส่งโรงพยาบาลด่วนใบเตยถูกหามส่งโรงพยาบาลด่วนดีเจแมนห่วงหนักเฝ้าไม่ห่างวันที่19พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา20นาฬิกาศิลปินสาวชื่อดังนางสาสุธีวรรณทวีสินหรือใบเตยอาสยามถูกหามเข้าโรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์ด่วนหลังตลอดทั้งวันนี้ใบเตยและดีเจแมนนายพัฒนพลกุลชรณ อยุธยาสามีเข้าไปให้ปากคำในฐานะพยานคดีแชร์ฟอเร็กซ์ 3D กับพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงเวลา 19 นาฬิกาโดยตลอดทั้งวันนักร้องสาวใบเตยมีอาการอ่อนเพลียและท้องเสียอย่างรุนแรงเวียนหัวอาเจียนและไม่สามารถทานอาหารได้แต่พยายามฝืนร่างกายเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่บวกกำลังถ่ายซีรีส์เรื่องรักรวงร้อนตอนร้อนหรอกทางช่อง8ตลอดทั้งคืนทำให้เจ้าตัวไม่ได้นอนและมีอาการปวดเมื่อยตามตัวอย่างหนักต่อมา19นาฬิกาใบเตยอาสยามได้มีอาการอ่อนเพลียอย่างเห็นได้ชัดไม่มีแรงด้านสามีดีเจแมนคอยประคองขึ้นรถและบอกกับทางทีมงานว่าต้องพาไปหาหมอจนเวลา20นาฬิกาดีเจแมนได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมใบเตยนอนแอดมิดในสภาพร่างกายที่อ่อนเพลียโดยเฝ้าดูแลอย่างไม่ห่างแพทย์วินิจฉัยเบื้องต้นว่าเกิดจากการพักผ่อนน้อยอาหารเป็นพิษท้องร่วงหัวใจเต้นแรงผิดปกติเนื่องจากไม่ได้รับสารอาหารตลอดทั้งวันวันอาจมีติดเชื้อแพทย์จึงวินิจฉัยให้นอนแอดมิดเพื่อรอดูอาการให้น้ำเกลือและเจาะเลือดตรวจเพื่อรอดูผลและติดตามรักษาอาการต่อไปขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ